สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านหนึ่งตะวันฟาร์มนะครับแล้วเรากำลังจะเดินทางไปที่ดอยปุยเพื่อไปเก็บลูกสดนะครับเพื่อเอามาทำบ้านโมเดลเล็กๆนะครับของพี่แท็บเพื่อจะใช้เป็นงบไปสร้างบ้านในอนาคตนะครับแล้วเดี๋ยวเรามารอชมกันว่าเป็นไงตอนนี้นะครับเราก็เริ่มเดินแล้วนะครับวันนี้เราเดินเส้นไหนนะครับเส้นน้ำตกแม่แก้วครับช่วงนี้ฝุ่น PM 2.5 ที่เชียงใหม่ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับก็เลยใส่มาสก์ก็ใส่แว่นกันฝุ่นเข้าร่างกายกันสักหน่อยไม่งั้นนี่เดี๋ยวป่วยแย่เมื่อคืนก็รู้สึกเจ็บคอไปแล้วนิดนึงแต่ก็ยังพอไหวฮะพี่ช่วยอธิบายเรื่องของไม้ที่เอามาทำเป็นโครงสร้างบ้านหน่อยครับต้นจากเพื่อนๆเนี่ยไปรับจ็อบฮะแล้วก็ทำสะพานข้าวเสร็จแล้วต้องตัดไม้แต่งไม้ก็จะมีเศษเหลืออยู่เขาก็เลยให้พี่มาเสร็จแล้วเราก็เลยมานั่งคิดว่าเฮ้ยมันทำอะไรได้บ้างมันน่าจะเป็นรูปทรงเหมือนบ้านเหมือนอะไรเงี้ยก็เลยมาเริ่มทำเริ่มจากจุดที่มันมีอยู่แล้วแล้วทำยังไงให้มันมีประโยชน์กว่าอยู่เฉยๆเพราะตอนแรกเราไม่รู้เลยว่าถ้าทำออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างแต่พอมีคนสนใจคนชอบเราก็มีแรงบันดาลใจใช่เรามีพลังมากขึ้นนั่นเองเราจึงได้มีความสุขกับการทำในทุกๆหลังสามารถทำได้ตลอดทั้งวันเลยวันนี้เราจะไปเก็บลูกสนครับเพราะว่าที่ทำบ้านไม้บ้านหลังเล็กๆเป็นโมเดลแล้วก็ลูกค้าอยากได้หลังคาให้มันเป็นกลีบของลูกสนและลูกสนข้างล่างไม่มีครับเราต้องขึ้นยอดดอยปุ๋ยครับมันจะเป็นต้นสนเยอะๆเลยจะมีลูกสนเนี้ยตกที่พื้นเราก็จะเก็บมาไม่ได้ตัดทำลายจะเก็บสักกี่ลูกอะพี่วันนี้น่าจะสัก20ลูกมันน่าจะพอสำหรับบ้าน10หลังอะใช้แค่นี้ก็ได้เพราะว่าพอเราไม่มีทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเดินขึ้นเราต้องได้ออกกำลังกายเหมือนเป็นการบังคับให้เราไปออกกำลังกายโดยที่ไม่ต้องฝืนตัวเองนะเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่เราจะไปอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีแค่ลูกสนเท่านั้นนะครับเนี่ยกิ่งไม้อย่างเงี้ยเราก็ทำเป็นต้นไม้ได้เลยหาใบต้นไม้ในโมเดลนะใช่ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเราก็ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อนะครับจริงๆแล้วอะไรที่มันมีอยู่ทางธรรมชาติมันมีความสวยของมันอยู่แล้วด้วยเพิ่มความหวานความเปรี้ยวความสวยของผลไม้เนี่ยแรงที่หายไปกลับมาทั้งหมดเลยครับถ้าเป็นสาเป็นสาที่สวยที่สุดเป็นสาที่สวยที่สุดเป็นสาที่สวยที่สุด What ขนาดนั้น ให้มันได้งี้เลยแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้เจอลูกสนเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเหมือนเราขึ้นมาที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 เมตรพอดีเลยครับเจอพอดีเลยเพราะว่ามันยิ่งสูงขึ้นธรรมชาติยิ่งสมบูรณ์มากขึ้นใช่ก็เหมือนต้นสนมันจะขึ้นเฉพาะที่ wow. สูงเท่านั้นนะครับนี่ครับถึงแม้ว่าลูกมันจะตกมาเกือบปีแล้วนะฮะแต่ความสวยความสดความงดงามของมันดูฮะธรรมชาติอยู่ใกล้เรานิดเดียวอยากให้พวกเราช่วยกันเก็บไว้ต้นไม้ต่างๆสิ่งที่มันมีอยู่แล้วอย่าได้ทำลายมันรักษาไว้ตอนนี้เรากำลังเข้ามาแหวกดูลูกสนตามพื้นนะครับในป่าเพื่อจะเก็บเข้ากระเป๋ากลับมาทำบ้านนะครับที่เห็นข้างบนคือลูกสนนะครับเยอะไปหมดเลยพอมันแห้งมันก็ตกลงมาพอมันแก่แล้วใช่ไหมครับตามธรรมชาติของมันแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำมิชชั่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราเก็บลูกสนได้ครบ20ลูกแล้วนะครับเป็นไงบ้างพี่เก็บลูกสนครบแล้วดีใจแล้วก็มีสิ่งที่รอเราอยู่นั่นก็คือการไปประกอบที่บ้านนะครับเดี๋ยวเราไปรอชมกันตอนนี้เราก็กำลังจะมาแวะซื้อกล้วยเพื่อไปทำไอติมยามบ่ายกันนะครับหลังวิ่งเหนื่อยๆมานะครับจะได้ชื่นใจชื่นใจหน่อยเอาวีนี้ครับครับแล้วตอนนี้นะครับก็ได้กล้วยมาแล้วนะครับแล้วเรากำลังจะทำไอติมครับกล้วยฝีมือพี่ทับตาหล่นนั่นเองนะเนื่องจากพลังบวกเราต้องเพิ่มพลังกันสักหน่อยครับเราต้องเป็น3รสด้วยนะครับต้องมีสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตแล้วก็วานิลาแล้วก็มีส่วนผสมของกล้วยแล้วก็ขนมปังด้วยใช่ไหมใช่แล้วครับแล้วก็จะมีถั่วแล้วก็ที่พึ่งแม่ห้องสอนครับขอบคุณครับง่ายๆครับบ้านๆมาทานกันพี่เฮ้ยอันนี้ของเราฮะแล้วพี่ไม่กินเหรอกินสิอีกถ้วยหนึ่งไงโหเยอะไปไม่ไหวพี่เยอะเหรอเยอะผมกินนิดเดียวพี่กินพี่กินอย่างเงี้ยรอผมไม่แปลกใจว่าทำไมพี่อ้วนทำไมพี่อ้วน
มันเยอะไปพี่พี่ถึงได้อ้วนขึ้นเพราะว่าเย็นๆมาก็เนี่ยแหละก็เดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูดีกว่านะครับว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยมากกล้วยกับช็อกโกแลตนี่เข้ากันมากครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมวิธีการประกอบบ้านสไตล์พี่แท็บกันครับแต่ว่าเราขอเพิ่มพลังอีกนิดนึงด้วยแตงโม 2000 years later เวลาที่เราเริ่มทำเนี่ยเราได้เศษไม้เราก็มาทดลองตัดดูโดยการตัดให้มันมีหลังคาเป็นโครงสร้างอย่างนี้คือแล้วแต่เลยว่ามันจะเป็นทางไหนไม่ต้องไปตรงเป๊ะมันจะได้มีหลายๆแบบพอเราได้โครงสร้างมาเสร็จปุ๊บเราก็เตรียมไม้ที่เอามาตัดเป็นชิ้นเล็กๆบ้างที่เราทาสีเองซึ่งเราก็ทำไว้หลายๆไซส์เราก็มาทำเป็นประตูเสร็จแล้วมันก็จะมีพวกที่เราตัดไว้สำหรับเป็นหน้าต่างก็จะเป็นไซส์เล็กหน่อยแล้วก็มาติดไว้อย่างนี้ก็คือหน้าต่างอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องเตรียมไว้ด้วยก็คือพวกหลังคาที่จะมาเสริมเขาเรียกว่ากันศาสตร์เราก็ต้องตัดเข้ามาแล้วก็มาต่อสรุปก็คือจะมีประมาณ4อย่างใช่ไหมครับในการสร้างบ้านอันหนึ่งซึ่งมีตัวบ้านกันศาสตร์หน้าต่างประตูใช่ไหมครับใช่แล้วก็ตัวต้นส่วนที่เราเก็บมาวันนี้นะครับเราก็จะเอามาทำเป็นเท็กเจอร์ของหลังคาครับเดี๋ยวเรามาลองเวิร์กช็อปทำกันดูดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงมาลองดูบ้านสไตล์ของผมกันนะครับก็เราก็ได้ใช้เม็ดสนที่เราเก็บมาวันนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับทาราสวยงามครับนี่ฮะเสร็จแล้วครับในที่สุดบ้านหลังแรกของผมนะฮะเราก็ทำขายได้แหละเอาสิ่งที่เราเหมือนเดินมาเอามาทำเป็นประโยชน์ซึ่งดีมากเลยถ้าอย่างนี้นี่ราคาเท่าไหร่ครับพี่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นชุดผู้ใหญ่มันจะมีบ้านทั้งหมด4หลังแต่คิดที่400บาทแล้วถ้าบ้านเดี่ยวๆเปล่าๆเท่าไหร่พี่หลังเล็ก85บาทแต่ถ้าหลังสูงขึ้นมาก็120บาทนี่นะครับเทียบกันอันนี้หลังเล็กอันนี้หลังใหญ่ฝากแนะนำร้านของพี่หน่อยครับเผื่อคนที่ดูคลิปนี้ไปอยากจะซื้อก็ลองเปิดเข้าไปดูใน Facebook นะครับ Happy Tap ครับ TAP_PY_TAP ไม่ใช่เพจนะเป็นเพื่อนเลยแล้วก็แอดเพื่อนไปแล้วไปลองทักทายเมสเสจกันได้นะใช่ครับใช่ครับแล้วผมจะพยายามทำอยู่ตลอดเพราะว่าความคิดของเรามันก็ไปเรื่อยๆครับครับก็เป็นไงกันบ้างครับชอบคลิปนี้นะครับถ้าชอบยังไงขอให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รู้ทันเหตุการณ์ตอนผมลงคลิปใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปคลิปหน้านะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับBye-bye.